และเมื่อวานนี้นางเอกสาวปูเป้รามาวดีสิริสุขาพร้อมด้วยคู่มั่นหนุ่มนักธุรกิจวรวีนาคชัตรีก็ได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นมงคลสูงสุดของการเริ่มต้นชีวิตคู่ของสองสามีภรรยาปูเป้รามาวดีสิริสุขาและกระติกวรวิทย์นาคชัตรีเลยค่ะกับการเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณวังสุโขทัยเมื่อวานนี้โดยหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทแล้วเจ้าสาวปูเป้ซึ่งสวยหวานสดใสในชุดไทยบรมพิมานสีชมพูก็ควงคู่คุณพ่อพันเอกพิเศษยุทธนาสิริสุขามาเปิดใจถึงความซาบซึ้งและตื้นตันที่ได้เข้ารับพระราชทานพรในครั้งนี้ค่ะซาบซึ้งอะค่ะเป็นมงคลกับครอบครัวเป้แล้วก็ครอบครัวพี่เขาก็ขอให้มีความสุขและอยู่กันยืนนานค่ะและหลังจากนี้สองสามีภรรยาก็จะเดินหน้าแจกการ์ดต่อเนื่องทันทีโดยจะมีพิธีจดทะเบียนสมรสและส่งตัวที่เรือนหอบางใหญ่ซิตี้วันที่30พฤศจิกายนนี้ส่วนงานเลี้ยงฉลองจะมี10ธันวาคมที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีค่ะส่วนคราวนี้มีโปรแกรมดีๆสำหรับฉลองปี46มาฝากค่ะโดยเฉพาะใครที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพิเศษพลาดไม่ได้กับการแสดงแสงสีเสียงเรื่องเมืองแก้วขวัญเกล้าเวียงกุมกามที่จะมีขึ้นในวันที่18-19มกราคม2546ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้ท่านส.ส.เชียงใหม่พร้อมด้วยทีมงานและเหล่านักแสดงได้จัดแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่เวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพกันที่ JSL ค่ะและนอกจากจะได้ชมการแสดงจากดาราชื่อดังแล้วในต้นปีหน้ายังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกามเพชรเม็ดงามแห่งล้านนาที่รับรองว่ายิ่งกว่าอเมซิ่งค่ะทิ้งบทบาทในทหารเรือหนุ่มไว้ในชื่นชีวานาวีเมื่อหลายปีก่อนกลับมาในละครศึกรบศึกรักคราวนี้สมชายเข็มกลัดขอเปลี่ยนเหล่าทัพดูบ้างค่ะดูเหมือนภาพทหารอดทนจะติดตัวในตาของเราซะแล้วล่ะค่ะเพราะหลังจากที่ปลดประจำการออกมาเขาก็กลับมาประเดิมงานแสดงด้วยบทนายทหารหนุ่มไฟแรงในศึกรบศึกรักงานนี้ในตาเขาได้นำความรู้จากการรับใช้ชาติมาใช้ด้วยค่ะแต่มันก็ได้มีประสบการณ์หนึ่งซึ่งเราสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างบรรยากาศตรงไหนเราไม่รู้เนี่ยเราก็ยังมีที่ปรึกษาเกี่ยวเรื่องของการรบนะครับออกเวลาตะเวนแล้วก็มีหลายๆอย่างอดจะรอกันอีกไม่นานคุณผู้ชมก็จะได้ชมบทบาทของนายทหารหนุ่มคนนี้แล้วล่ะค่ะเพราะศึกรบศึกรักมีคิวลงจอต่อจากนางโจรกลางเดือนหน้าแน่นอนค่ะและเบื้องหลังการถ่ายทำละครวันนี้เราจะพาไปที่กองถ่ายละครไฟล้างไฟผลงานการกำกับของชนะคราประยูนที่ได้ดาราสาวกมลากำพูณอยุธยามาร่วมงานด้วยค่ะได้มาร่วมงานกับผู้กำกับจอมละเมียดชนะคราไปอยู่ในละครไฟล้างไฟเป็นเรื่องแรกทำเอาสาวหนิงกำลาออกอาการเกรงเพราะบทก็ยากแสนยากสำหรับหยีหรือสลินทานลูกสาวคนเล็กแห่งตระกูลเดชาเลิศรัตที่เอาแต่ใจเจ้าอารมณ์เพราะถูกตามใจจนเสียเด็กแถมยังต้องเจอฉากเลิฟซีนหนักๆ กับหนุ่มโจ๊กเกอร์นพชัยอีกหลายยกเจอเข้าไปขนาดนี้สาวหนิงเลยต้องปรับตัวหลายขนาดทีเดียวค่ะได้ยินไหมได้ยินชัดไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกรงกลัวหลายๆอย่างเรื่องบทเรื่องอะไรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องไดร็อกอยู่แล้วและยิ่งมาเจอว่าพี่ณเนี่ยต้องให้จำไดร็อกทุกตัวแม่นๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งเกรงเข้าไปใหญ่ เล่นคู่กับพี่โจ๊กเกอร์ก็จะมาเป็นสามีของเราเป็นคนที่เจ้าชู้แต่ว่าเรารักเขามากก็จะมีทุบมีตีมีแบบทุกอย่างก็คือ เรื่องนี้ต้องเจ็บตัวหน่อยรอพบกับบทบาทของกมลากำพูในละครไฟล้างไฟได้กลางเดือนหน้านี้นะคะส่วนคืนนี้แฟนๆของนิราศสองภพจะได้เห็นการลงโทษแบบสมัยก่อนด้วยวิธีการตอกเล็บที่รับรองว่าหม่อมมังคุดนั้นแสดงความร้ายกาจออกมาได้สมจริงเลยทีเดียวค่ะติดตามชมกันให้ได้นะคะส่วนคืนนี้ทีมข่าวช่อง3ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะThank you.
รู้จักคุณโจเซฟินมานานแค่ไหนแล้วครับ2เดือนเออ2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วตอนแต่งงานเขาได้ยังไงแต่งทำไมอ่ะจัดผมจะแต่งงานฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่แตะต้องไม่ล่วงเกินอะไรตองเขาเด็ดขาดถึงเวลาแกก็ต้องล่วงเกินอะไรมันบ้างเล็กๆน้อยๆจะให้พี่ไปมีอะไรกับผู้หญิงติ๊งต้องแบบนั้นเหรอสำหรับคำพูดช่วยๆของคุณสาอะไรกับไอ้คู่แต่งงานกำลังรออย่างเราเราไม่น่าไปหลอกเขาเลยอ่ะแต่งงานแล้วยังทำตัวสามช่อนอีกแพ้แพ้Thank you.